ส่วนความเคลื่อนไหวของคุณเศรษฐาทวีสินนั้นมี2ขยักนะคะขยักที่1ที่ตลาดสดขอนแก่นเมื่อวานนี้คือมีรายงานว่าคุณเศรษฐาตอนนี้เนี่ยคืออุ้งอิงเนี่ยมาเป็นซูมต้องไปกับพานทองแท้กับเสริมศักดิ์พงษ์พานิชย์แล้วก็ผู้สมัครพ่อค้าแม่ค้าส่งเสียงเชียร์คุณเศรษฐาให้ได้รับชัยชนะได้รับแลนด์สไลด์เป็นนายกคนต่อไปพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าพวกเราพร้อมใจเพื่อไทยทั้งใจทั้งใจทั้งชาติแล้วก็เพื่อไทยทั้งสองใบกาทั้งเพื่อไทยหน้าและเพื่อไทยหลังเพื่อให้คุณเศรษฐานั้นเนี่ยเป็นนายกคนที่30ให้ได้เรียกว่าคุณเศรษฐานี่ยิ้มแก้มไม่หุบเลยนะคะส่วนทางด้านของผู้ที่ประกอบกันเป็นคณะนะฮะก็บอกว่าเนี่ยเสร็จเดินเสร็จแล้วเนี่ยไม่เดินเปล่าก็จะมีการเตรียมข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำลูกชิ้นปิ้งอาหารอีสานทานกับคนอีสานที่มารอรับด้วยนะแล้วก็ลงพื้นที่ทุกวันตอนนี้ไปทุกวันไปทุกเขตไปทุกจังหวัดนะมีรายงานว่าตลอดช่วงของการหาเสียงที่ตลาดบางลำพูและตลาดสดขอนแก่นพ่อค้าแม่ค้าส่งเสียงเชียร์เพื่อไทยเพื่อใจเพื่อไทยด้วยใจเพื่อไทยด้วยใจแล้วก็เรียกชื่อเศรษฐาเศรษฐาเศรษฐาโอ้ขอถ่ายรูปกันใหญ่คุณเศรษฐานี่ปลื้มปิติดีใจเสียงปรบมือคือกำลังใจเศรษฐาเชื่อเรา